อ่ะโอเคมาพี่กล้าครับอธิบายไปเลยอ่านี่เนี่นยะฮะ Black Sun นะฮะโปรเจกต์เขาเรียกว่าอะไรไม่เชิงรีบูทอะนะแต่ก็รีเมคละกันนะรีเมค Kamen Rider Black นะฮะเพราะว่าที่ใช้ Black Sun เพราะว่ามันก็คือชื่อจริงของ Rider Black อะนะตอนที่เราเห็นแค่ชื่อใช่ป่ะเขาก็เอาโลโก้มาปล่อยเราอะตั้งนานตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าเนี่ยจะมีโปรเจกต์ Black Sun มาเราก็เฝ้ารอฮะทุกคนก็คาดหวังกันไปต่างๆนานาเว้ยว่าจะออกมาเป็นไงวะหลายๆคนก็อิงจาก The First อะนะส่วนใหญ่ Rider ยุคใหม่อ่ะเราจะอิงจากอะไรอิงจาก The First อิงจาก Amazon ใช่ไหมสองตัวนั้นน่ะว่ามันต้องมีความแบบก็ร่วมสมัยนะร่วมสมัยแล้วก็ยังมีเขาโครงของออริจินอลอยู่ด้วยมั้งเพราะว่าสองตัวนั้นน่ะมันก็คือมันดูแล้วมันก็ยังรู้ว่ามันคือยุคเก่ายุคใหม่บวกกันนะแต่เพราะนั้นแบ็กซันเขาก็เลยแบบว่าเต็มที่อ่ะในหัวทุกคนก็คือ SIC อะวะก็ต้องประมาณนั้นแหละคือกูก็รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้ามันจะตีคือแบ็กซันมันคือปีศาจอะแบ็กซันกับชาโดมูนอะนะมันเป็นปีศาจที่อีโกโกมาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นราชันสองตัวที่ต้องมาฆ่ากันอะชิงความเป็นหนึ่งอะนะก็เออก็น่าจะประมาณนั้นอะก็ไม่คิดว่าอ๋ออ๋ออย่างนี้เลยเหรอแล้วพี่โอแต่เคกับเท่าที่อ่านพี่โอเคกับดีไซน์มันไหมอะยังไม่ฟันธงดีกว่าเพราะว่ามันยังไม่ใช่สูตรแอคเตอร์แบบเต็มอะก็เลยยังบอกไม่ได้ว่ามันจะต้องมีสีอะไรที่มากกว่านี้เพราะตอนนี้เราก็เห็นมันแค่สีดำใช่ป่ะในรูปมันก็แค่สีดำแล้วก็มีไอ้แถบเหลืองแสงสีแดงเออก็ยังบอกอะไรไม่ได้แต่ถ้าตาแม่งดำในรูปตามันดำไงถ้าตามันดำอย่างนั้นด้วยก็แบบเฮ้ยโอ้โหมึงจะไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นเลยเหรอวะมึงจะโมโนขนาดนั้นเลยเหรอวะนินจาว่าไงฮะพี่ก็ติดตามกันนี่แบ็คซันจะออกมายังไงครับผมก็มองว่ามันก็ถ้าเกิดว่าดูแค่ดีไซน์เท่าที่มีตอนนี้ผมว่ามันก็โอเคนะครับยังแบบไม่ได้มีอะไรแบบรู้สึกติดอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าหัวมันมีความแบบคล้ายเจกับเซตโอยเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ผมแบบรู้สึกแปลกๆคือแบบคือตัวมันดูเป็นชีวะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเข็มขัดมันดูเทคโนโลยีมากเลยครับใช่เข็มขัดโคตรไฮเทคคิดไงกับนักแสดงบ้างครับผมสงสัยอย่างเดียวว่าทำไมให้โคทาโร่แก่กว่าโนบุฮิโกะเออไม่ใช่แก่เฉยนะแก่มากด้วยดูหน้าดิแก่มากด้วยหรือมีโอกาสเป็นแบบนี้ไหมครับอันนี้ผมเดาเลยนะครับก็คือแบบก็ตอนสมัยที่โคทาโร่กับโนบุฮิโกะที่โตมาด้วยกันก็คืออายุเท่ากันแต่พอโนบุฮิโกะโดนเอาไปทำเป็นชาโดมูนแล้วก็แบบว่าสตาร์ทไอ้บทที่ว่าปีในเรื่องอ่ะปิดจบแค่ตอนที่หน้ายังเด็กเท่านี้ครับแต่ว่าไอ้โคทาโร่แก่ขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าครับที่นินจาทายมาก็คือมันก็แสดงว่ามันก็ต่อเนื่องมันต่อเนื่องมาสิใช่ป่ะหมายถึงว่าเขามาเล่นแค่ตอนเป็นแฟลชแบ็กครับตอนที่ยังหนุ่มอยู่ก่อนที่โดนพวกโกกอนจับไปครับแล้วก็พอโดนโกกอนจับไปก็แอบเป็นชาตูมูนอยู่แต่ในชุดอยู่แต่ในสูทแอคเตอร์ไม่ได้กลับเป็นร่างคนแล้วโมไซพ็อกโมไซไม่โคตรเท่เลยนะใช่อันนี้ไฟสงโคตรคลาสสิกเลยอันนี้คนกลางครับพอเป็นผู้กำกับคนนี้พอจะเชื่อฝีมือได้อยู่ครับครับทำอะไรอ่ะเขาเป็นผู้กำกับโทคุซัตสึครับแบบว่าที่เคยทำก่อนหน้านี้ก็มีกาเมล่าแล้วก็ไปทำชินกอซิล่าแล้วก็ชินอัลต้าแมนก็ไปทำด้วยครับถ้างั้นเขาก็ต้องทำชินไรเดอร์ด้วยป่ะเนี่ยคิดอยู่ครับเพราะว่าเขาเป็นแบบเป็นเพื่อนกับอาจารย์อโนะครับที่เป็นคนเขียนอีวาครับที่เป็นคนทำอีวาก็ต้องรอดูตอนเนี้ยพอเห็นแบ็คปุ๊บอยากเห็นชาโดมูนแล้วว่าจะเป็นไงวะมันก็อาจจะคล้ายๆกันบ้างแล้วก็แค่เปลี่ยนสีป่ะเอ้ยเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของแบ็คเนี่ยคือปีศาจตะกะแตนเลยนะถ้าสังเกตที่ใน Rider Black Series อ่ะตอนแรกก่อนที่มันจะกลายเป็นแบ็คหล่อๆอ่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นร่างปีศาจตะกะแตนเต็มๆเลยก่อนที่จะโดนไอ้หนังดำมาห่อหุ้มให้ดูเท่เป็นพระเอกอ่ะนะแต่ชาโดมูนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดเลยนะแต่ที่แน่ๆครับลุงบันแม่งออกของเล่นแล้วครับก็คือฟิกอาร์ตมีรูปไม่ดูแล้วครับผมแต่รู้สึกว่าพอเป็นฟิกอาร์ตรู้สึกผอมลงเหมือนกันนะมันก็แง่อยู่แล้วเหมือนกันทั้งนั้นแหละก็รอดูว่ายังไงแต่ดูจากในรูปนี้ก็ดูดิบๆดีอันเนี้ยปีศาจตะกั่วแตนเต็มๆเลยแล้วก็ออกฟิกอาร์ตไม่พอนะครับ CSM ด้วยอ้าวแล้วโชกุนจะโดนไหมล่ะเนี่ยไอ้นินจาจะโดนไหมเนี่ยอันนี้ผมดูก่อนนะครับขอดูลูกเล่นมันก่อนแล้วก็ดูหลักฐานลูกเล่นมันก็คงแบบแค่แม่แบบเปล่งแสงได้ป่ะจบคือแบบผมเท่าที่ผมแบบลองพยายามซูมๆดูครับ
ตรงหัวเข็มขัดมันที่เป็นวงกลมมันเหมือนมันน่าจะกางได้หรือเปล่าไม่รู้ครับขยายได้อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเหมือนจะอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจครับแล้วก็ที่แปลกใจก็คือแบบว่าเขาประกาศมาเป็น CSM เลยครับตอนอย่างตอน Amazon นี้ก็เป็น CX ก่อนแล้วค่อยมาเป็น CSM อันนี้คือแบบว่าไม่มี DX เลยหรือถ้าเกตเขาไม่ได้เล็งเด็กเขาเล็งมาหาพวกเด็กโขงเหมือนพวกเราใช่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 ก็ดูพระเอกดิดูจากหน้าพระเอกดิถ้าเขาขายเด็กเขาต้องเป็นแบบไอ้พวกอะไรนะไอ้พิตตี้บอยเหรอแบบพระเอกยุคแบบเคเซเลวะอะไรอย่างนั้นอ่ะต้องหน้าหวานละอ่อนกันอ่ะนี่พระเอกมาโอ้โหคือขังจริงจังมากเลยอ่ะแถมแก่ด้วยคือผมรู้สึกจริงๆผมรู้สึกไม่ค่อยแบบว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่กับซีรีส์ครับเพราะว่าอย่างตอนแรกมันมีการประกาศตั้งแล้วก็พบกันนั้นนะครับมันมีการประกาศโดเนทนะขอโดเนทเพื่อช่วยแบบจะได้ทำซีรีส์เนี่ยโดเนทจากแฟนๆแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าจ่ายเท่านี้เราก็จะได้ของเท่านี้อะไรอย่างนี้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีทั้งแบบโดเนทถ้าเกิดเป็นระดับสูงสุดจะได้ไปแสดงเป็นเอ็กซ์ตร้าในหนังด้วยแล้วก็มีชื่ออยู่ในที่ดิบอ๋อไอ้โปรเจกต์ระดมทุนใช่ไหมคือผมสงสัยว่าแบบทำไมจู่ๆเขาเปลี่ยนมาโดเนทเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยังไม่มีโดเนทหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบงบเพิ่มขึ้นหรืออะไรไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังมาขนาดอ๋อไอ้นี่ไม่ใช่หนังนี่เหรอเป็นซีรีส์เหรอน่าจะเป็นซีรีส์ครับอันนี้ไม่ใช่หนังก็น่าคิดเหมือนกันนะมันเป็นซีรีส์แบบสั้นน่ะผมแบบข้องใจว่าจู่ๆทำไมเปลี่ยนเป็นโดเนทก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าคงได้สร้างตัวแล้วเพราะประกาศแบบนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูอย่างที่พี่ก้าบอกนะแบบเหมือนกับจะต้องเห็นสูตรเต็มๆนะเหมือนคาเมเรเดอร์อะไรนะ V1 ชินใช่ไหมก็เห็นสูตรเต็มตัวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงจากนิดนึง